ลึกเติมมันเข้าไม่ได้เราคอมมันก็คอมงั้นเราจะแปะเยี่ยนนับหลักลึกกว่าเพราะผมไม่ผ่านไม่ได้หลายอารมณ์ออกจากคุณเหนือเห็นมันแดดฮอดเลยแหละพอมาฮอดหาดสาฝนบ่านี่พายุเข้าประกอบกับว่าต้นท้อกับคนข้างจะมีสัมภาระหลายมันหนักการที่จะขึ้นภูมงหาดสาที่จะข้ามไปภูพันแปดเนี่ยค่อนข้างที่จะซ่าน้อยหนึ่งตอนนี้เอาใส่เป็นโฟร์ไฮแล้วก็ชิปมาที่เกียร์2ไอ้เกียร์1เกียร์2ไอ้2เกียร์นี่แหละ2เลขเนี่ยค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาลึกเติมมันเข้าไม่ได้เราคอมมันก็คอมงั้นเราจะแปะเยี่ยนนับหลักมันไม่ใช่กล้องเรียบกล้องดูหน้าเมื่อกี้นี่สองชุดนี่โอ้ยขนลุกไม่ได้ครับไม่ดูสภาพแล้วไม่น่าไหวครับ
ถ้ารถไหวก็ไปได้แต่มันสภาพอากาศมันไม่ไหวเพราะว่าถ้าดูแล้วโดนลมนะข้างบนจะฝนตกแน่นอนตอนล่างก่อนดีกว่าแล้วก็ไอ้เส้นขาวอะไรก็จะดีกว่าอีกราวประมาณชั่วโมงนิดนึงเพราะว่าจะไปนอนที่แคมป์คนงานมีห้องน้ำมีที่นอนมีครัวสะดวกกว่าหลบฝนหน่อยวันนี้แต่เลยต้องตามกันไปเรื่อยมึงจะไปตรงซ้ายหลังไหนตรงนี้โอเคครับตามมาใกล้หน่อยในที่สุดเอากับเดินทางมาฮอดชุดใหม่ปลายทางของทริปนี้นั่นก็คือภูพันแปดห้อยเนาะการเดินทางขึ้นมานี่ค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยนึงเพราะว่าอย่างวันหนึ่งก็คือสภาพถนนเนาะระยะเศร้าหาลักสุดท้ายยังบังคับในเซตเทียมห้อยก็คือว่าลำบากอยู่แล้วอันที่สองฝนตกอีกก็พอได้ปั่นให้ได้มวลหน่อยนึงก็มีเสี้ยวๆเกิดขึ้นการเดินทางโดยรวมแล้วมื้อนี้ก็ถือว่าราบรื่นดีเนาะตามสภาพของอากาศและก็ฤดูกาลในจุดต่างๆนี่ข้าพเจ้าก็เคยพาหมู่เพื่อนขึ้นมาสัมผัสอากาศเนาะแต่ว่าเฮากับบ่ได้มีโอกาสในการแคมป์มื้อนี้เฮาก็สิแบบทดสอบซะก่อนนอนในแคมป์ของคนงานหรือว่าพนักงานขึ้นมาเฮ็ดทางต่างๆนี่แต่ว่ามื้ออื่นแน่นอนแหละเฮาสิเอารถขึ้นไปถึงจอมดอยจอมภูพุ่นแหละแล้วกลางเต็นท์งามๆให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศนํากันแต่ว่าตอนนี้ควรขึ้นซะก่อนอาหารแรงตอน10โมงปลายกลางคืนก็ที่นี่นี่มีขัวหมูมีขัวผักตอนนี้เชฟก็มีหลายคนมาช่วยๆกันอาหารรสชาติจะเป็นแนวใดจะกินขอเสี่ยงเมี่ยงตอนแรงบ่ก็ต้องอดใจถ่าชิมกันเด้อเอาล่ะ
ับสนุนการเดินทางโดย